ท่านทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาในบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยซึ่งเป็นบทที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเป็นบทสวดที่มีอานุภาพมากที่สุดอีกบทหนึ่งด้วยเป็นการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแก้วสามประการคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าทั้งนี้ก็เพื่ออ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยให้ช่วยคุ้มครองรักษาป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆและเสริมเดชอำนาจบารมีสติปัญญาให้แก่ตัวเองเป็นที่รักใคร่เมตตาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของตนและครอบครัวจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้รวมกันสวดสาธยายมนต์ในบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยต่อไปนี้ตามสมควรแก่โอกาสและเวลาสืบไปบทนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาระณะสัมปันโนสุขโตโลกเวทโทอานุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันเทติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพเวนโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสันทาโสติภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสันทาโสติภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเมอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวา
ากคลิปนี้ถูกใจคุณผู้ชมผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งข้างๆติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับ